สวัสดีค่ะเช้าวันจันทร์แล้วนะคะร้อยข่าวสุดสุดาก็ผ่านไปวันนี้มาเช้าวันจันทร์ก็เป็นร้อยข่าวตอนเช้ากันนะคะเจอกันทุกวันเลยค่ะ7วันแต่กับคุณสันทิสุขนั้นวันจันทร์ถึงเมื่อศุกร์วันนี้เริ่มวันจันทร์ที่18มีนาคมค่ะ2556อัญชลีภียรีรักนะคะครับสันทิสุขมลงศรีครับเช้าวันนี้นะคะมีหลายข่าวที่จะทําให้แบบว่าผู้สนับสนุนของหลายฝ่ายนะเนี่ยปวดหัวตัวร้อนก็เป็นได้ ข่าวแรกเลยก็คือว่ามีเสียงอันสดชื่นแจ่มใสจากคุณสดศรีมาแล้วล่ะค่ะครับคุณ<ก>สดศรีอบอกแล้วบอกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะไม่ทันล่ะค่ะสําหรับถอนคําร้องของคุณสุขุมพันธ์บริพัตรเพราะว่ามีเรื่องใหญ่ๆกวา่าเรื่องของคุณชายสุข,ขุมพันธ์ที่ต้องผ่านคณะอนุก,กรรมการคณะกรรมการพิจารณาคณะอะไรต่อคณะอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ยังไม่ทันจะถึงเรื่องคุณชายสุข,ขุมพันธ์ดังนั้นเนี่ย จึงยังไม่สามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายกรณีเก้าอ,อีนน้อของผู้ว่ากทมดได้และอีกทั้งบอกว่าเมื่อถึงคิวแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องเชิญคุณชายสุขุมพันธ์คุณสิริโชคโสภาและดรเสรีวงมนธามาแจกแจงนะ,ะข้อกล่าวหาต่างๆอีกเพราะฉะนั้นโอ้ยมากมาย <ฮะ S 1> หลายประการตอนนี้ยังไม,ไม่มีผู้ว่าแปลว่ายังไม่มีผู้ว่า ซึ่งก็มีคนบางคนพูดว่าก็ไม่มีพูดว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนีก็ให้ข้าราชการทํางานต่อไปเพราะว่าวันนี้มีล่าสุดบอกว่าทางกอทมอเองก็เร่งตะเวนติดตั้งกล้อง CCTV นะคะ,ะอีกเป็นหมื่นตัวหลายหมื่นตัวเลยทีเดียวค่ะในเขตพื้นที่กทมแต่ว่าเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของ ตำแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเก้าอี้ผู้ว่าเนี่ยเอาไว้ก่อน <c oughs> จะเป็นยังไงเรายังไม่รู้นะแต่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะห <ฮะ S 2> นังสือพิมพ์แนวหน้าในเช้าว,วันนี้พาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเอาไว้เด็ดดวงกว่าใครเพื่อนเลยในจํานวนหนังสือพิมพ์ทั้งหมดในเช้าว,วันนี้นะคะ,<ฮ>ะเพราะว่าขุดปอมมีการขุดลึกเข้าไปถึงกรณีที่จะทําให้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีต้องเปลี่ยนจากน้องสาวไปเป็นพี่สาวขุดปอมปูอึมคลึม ปล่อยกู้30ล้านให้กับสามี <ฮะ S 2> ลุ้นตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งพอตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมีพี่สาวอีกคนหนึ่งคือเยาวภาวงสวัสดเยาวภาวงศสวัสดนั้นนี่น,น,นะคะก็จะมาเป็นสสเชียงใหม่นะคะหน้านหนึ่งคนหนสือพิมพ์บังกกโพสค่ะได้พูดถึงเรื่องนี้ล่ะคะ่ะสสเชียงใหม่คนปัจจุบันคือเกษมค,คนขับรถคุณเยวาวภาอันนี้ก็เพิ่งมาเมื่อเลอกตังซ่อมนี่เองนะฮะคุณเกษมคุณชินิชาไงีะชินิชาเนี่ยโดนเรื่องประปชนะคะก็ ไปไปแล้วส่งกเกษมนออคนกับรถมาออพอาะ,กะเกษมมาอยู่ได้ปั๊บหนึ่งแล้วเนี่ยเยาวภาออกจากหนึ่งหนึ่งหงลงเอง<ะ>ลงเองเพื่อมาทดทด <Stand by. S 1> สำรองออสำรองให้กับน้องสาว นะยวาวภาวงสวัสดิ์จะลงสันกำแพงเชียงใหม่มแล้วกเกษมจะไปเป็นรองนายกอบจอเชียงใหม่<อ>เพราะว่าตำแหน่งรองนยายกอบจอเป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งมีส e. ี่เก้าอี้ก็จะไปเป็นเอาคนหนึ่งเขียวออกไปเอากเกษมยัดใส่เข้าไปแล้วยุวภา,ามาเป็นสสแล้วเข้าสภายวาวภาจะมากุมเสียงในสภาเร่งนิรโทษกรรม เร่งทุกอย่างที่เขาสภาให้หมดอันนี้ค่ะหน้าหนึ่งเลยนะคะกะเแษมปฏิเสธฉันไม่ได้ออกไปเพื่อเยาวภาเพ<อ>ียงแต่ฉันไม่ได้ถนัดงานการเมืองระ,ระดับประเทศฉันอยากจะไปทํางานท้องถิ่นแล้วทําไมเพิ่งมารู้รู้รอ่ะแต่ออไม่รู้ว่าทาไมเ<น>พราะว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ที่รู้รู้ว่ามีคนพูดกันแล้วว่าถ้าอีกหน่อยสอสอลาออกอย่างอย่างไม่มีต้นสายปเหตุอ่ะนะคะเขาให้จ่ายค่าเลือกตั้ง10บล้าน เออก็ต้นทุนในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งประมาณ1ิบล้านอะภาษีเราสิบละซื้อหนังสือให้เด็กๆได้มากมาย <ฮะ S 2> ซื้อเครื่องแบบให้เด็กนักเรียนเยอะแยะซื้อความสุขความสะดวกสบายชั่วครู่ชั่วยามให้กับครูภาคใต้ได้อีกหลายประการเลยค่ะคแต่ต้องมาเสียหายกับคนครอบครัวน,นี้หนึ่งตระกูล4นายกรัฐมนตรีทักษณิณชินวัตรสมชัยวงสวัสด์ยิ่งรักชินวัตรและเยาวภาชินวัตรกําลังจะกลายเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในนามของเมียสมชัย สมชายเดี <ฮะ S 2> ๋ยวคุณเยาวภายองอมงสวัสดิ์น้องทักษิณอมงสวัสดิ์ใช่ไหม,มฮะเยาวภาเนี่ยเป็นน้องทักษิณเป็นนางพยาบาลเก่าซึ่งแน่นอนคุณสมบัติแบบนี้เหมาะกับการเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยยามนี้ทำไมะค,ะ,ะ,คะคือต้องไม่มีอะไรโดยถ้ามีอะไรเยอะเนี่ยเขาไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่คุณเยาวภาน่ากลัวคุณยิ่งรักไหม เพราะแกเป็นสลเปาไงน่ากลัวอย่างตรงที่ว่าเราสามารถจะมีสระเปาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประเทศนี้วิเศษที่สุดแล้วนะคะสลเปานอกจากจะใช้ไหว้เจ้าได้ยังใช้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ดูท่าทางแกน่าจะกินจุคนยิ่งหลักเนาะเพราะแกเส้แดง่งสลัเปาเส้แดงเต่มนะคะแต่เยาวภาจะรู้จักกับแจดอหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเจดอก็เรื่องของเจดอเยาวภาก็เรื่องของเจดอครับเยาวภาธน卡尔เชียงไหยแบนในฮ่องกงกับบัญชีเจดอก็เป็นเรื่องของธนารเชียงไาแบนกับเจดอไป ไม่เกี่ยวกับว่าที่นายกรธฐมนตรีเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่ว่าอ,อาจจะมองและคิดสะท้อนกันได้โปรดจงเข้าใจด้วยในประเทศนี้สารขันขนาดนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับคนแบบนี้ไปต้องอยู่กับทักษิณต้องอยู่กับสมชายประชาชนเชียงใหม่ก็อย่าฮือ,อย่าอือน,นะเขามีหน้าที่เกณฑ์คุณคุณต้องมาเลือกตั้งอ่ะคุณเหมือนไพ่อ่ะ ก็ต้องไปลงคะแนนทิไม่มีใครหืออือเขารักกันเหรอส่วนคนที่แบบว่าหืออือก็เป็นเสียงส่วนน้อยแล้วก็เงียบพวกไทยเฉยอ่ะคือเหมือนกับว่าตัวเองอยากจะเลิกเมื่อไหร่ก็ลาออกเอาคนอื่นมาลงแทนแล้วก็ประชาชนก็อยาามีปากมีเสียงคุณมาลงคะแนนก็แล้วกัน ไทยเฉยไงไทยเฉยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ประเทศไทยประเทศนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องอยู่กับทักษิณไปเหมือนกับอยู่กับมาโอสไงอยู่จนเจ็บปวดน่ะจนเลือดกระหนองอ่ะอยู่จนผู้หญิงทั้งประเทศเนี่ยคือถ้าถ้าไม่หนีออกไปค้าขายแรงงานในต่างแดนก็อยู่ในเมืองในในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอย่างขายชีวิตน่ะมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างมาโกสอย่างซูฮัตโตอย่างอะไรต่อนี้อะไรที่เราเห็นการนะแต่เราเห็นเขางเราเห็นเขาเราไม่ได้แตะ แล้วพอเราไม่ได้แตะมือมันไม่เปื้อนไม่เจ็บงนั้นเราก็ไม่เลยรู้สึกอะไรไงเราสิดวเออไม่เป็นไรอยมันกินบ้างเราเหลือเราบ้างอะไรบ้างมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องอันนี้เป็นแต่นี่มันมีอันหนึ่งไทยโพสค่ะไทยโพสบอกอภัยศทสองมาตรฐานสองมาตรฐานค่ะคือแมวกับอ๊อกคราวนี้เป็นพ่อลูกด่ากลาดพ่อลูกด่ากลาดก็พ่ออ่ะพ่อมันลูกมันนะเหมือนพ่อมึงแม่มึงอ่ะนะและด่ากลาดดูถูกประชาชน แต่ก็มีการเอามาพลิกกันอีกทีหนึ่งในยุคของน้องสาวคือคนบ้านนี้เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงมาตรฐานหรอกต้องพูดถึงว่ามันจะเอาอะไรมันจะได้อย่างนั้นมาตรฐานของมันเป็นอย่างนั้นไทยโพสก็พูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้หนักกว่านั้นอีกนะคะท่านผู้ชมคะมีการมีการสัมมนากลุ่มนิติราชและคอรกร .112 สัมมนาเรื่องมาตรา112ค่ะตอนแรกเดชเชียทำสัมมนาเชี่ยทำไม่ได้เพราะเรื่องนี้ไปชนกัน ใช่ไหมเขารวมฟังอย่างคึกคักกันทีเดียวเลยนะคะเมื่อวานนี้และในการสัมมนานี่แหละค่ะตรงนี้รูปใหญ่เนี้ยรูปใหญ่เนี้ยมีคนตะโกนขึ้นมาว่าอย่าอย่าพูดเลยพูดไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วนลำเสียงปรบมือฮึมเลยอันนี้คือสัมมนาของคนกลุ่มที่อยากจะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้มันสอดรับไหมมาสอดรับไหมในรายการตอบโจทย์เนี่ยมีตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่ตอนที่ห้าปุ๊บ มันต้องวันศุกร์ถูกไหมใช่วันอาทิตย์มีสัมมนาที่นี้สัมมนาอันนี้มันไม่ได้จัดขึ้นเมื่อเมื่อคืนวันเสาร์หรือวันศร์ต้องเตรียมการสิถูกใช่ไหมเขาเตรียมกันมาแล้วหนึ่งสาสามสี่ห้าและสัมมนาและเคลื่อนไหวและ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 ,และคือมันต้องมีหัวมีหามงมีกลางและมีท้ายอ่ะนี่หรัมแต่ถามว่าเราคิดมากเกินไปเปล่าคิดเยอะเกินไปดีกว่าเพราะสถาบันมันเกี่ยวพันกับคนมากมายจะบอกโอ้ยคนไม่รักแล้วเมื่อวานเนี่ยดูสิมีคนตะโกนออกมาคนตบมือกันทั้งหอประชุมเลยตบนานด้วย ทั้งหอประชุมมีกี่คนเออมีสักกี่ร้อยอะคุณเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติได้ไหมครับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็เกิดด้วยขู่คลิปนี้สบัดเลย ด้วยเสียงตะโกนแหวกขึ้นมาเออแหวกขึ้นมา<อ>ทีนี้ก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานมีการชุมนุมสองการชุมนุมการชุมนุมหนึ่งค่ะอยู่ที่ธรรมศาสตร์เรื่องมาตรา1นึคือจะแก้ให้ได้อะครับจะแก้ให้ได้คือไม่รู้จะแก้ทําไมไม่ไม่รู้จะไปแก้ไขเรื่องทักษิณ <f ient> ส่วนเรื่องคนดนตรีจําลองไปรณรงค์เรื่องพระวิหารค่ะเขาบอกเมื่อวานนี้เรื่องเรื่องเอ่อมาตรา1นึมีคนเต็มเลยส่วนเรื่องพระวิหารมีคนฟังประปราย เนียมีความฟังปรับปลายอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเขาบอกให้ทําแบบอังกฤษหให้แก้และทำแบบอังกฤษมีการสัมภาษณ์พิเศษค่ะสัมภาษณ์พิเศษคุณศริชัยอยู่สัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีศึกษานะคะพูดถึงเรื่องแผนการการศึกษาโดยพูดถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในครูครนะคะแล้วก็มีแล้วก็เนี่ย่ะเพื่อไทยเนี่ยสองสาวเนี่ยเอียงคอเหมือนกันเลยป่มเออเออมเดียวกันเลยนะมุมเดียวกันเลยมุมเดียวกันเยเออเหมือนกันเลยปหระหว่างยิ่งรักกับเยาวภานายกกับว่าที่นายกเหรออีกหน่อยอ่ะ ยาวเล่ก well, ็เป็นนายกอิงเอมโอเป็นนายกเป็นตระกูลนายกไม่คนส่วนคนใช้คนอะไรก็เ hey, ป็นนายกได้ประเทศนี้ง่ายจะตายเราสื้อพิมพ์นี S <S ่นี่นี่นี่มันมากนี่เรียกมันอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงให้อ่านมาทิชนแต่อ่านอ่านต้องอ่านต้องคิดตามด้วยต้องซื้อสองฉบับคู่กันเพื่อไทยวางตัวเจ๊แดงแม่ทัพ คุมเกมสภาอันนี้คอนเฟิร์มแล้วแหละถ้างั้นถ้ามด้ชนพลาดอย่างเงี้ยจบไหมฮะเออ่านมาทั้งสี่ฉบับจะมาว่าคนอื่นเขาคิดไปเองไม่ได้แล้วแหละเขาใช้คำว่าดีนายหมดเลยดีนายปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธเพื่อไทยวางตัวเจ๊แดงแม่ทัพคุมเกมสภาพอมติชนเนี่ยข่าวชินเขาจะแม่นลงซ่อมสอสอเชียงใหม่ให้เกษตรนั่งรองอบจบรชัยแฉมุ่งล้มนิรโทษคือครบเลยค่ะครบเลยวันนี้วันนี้มติชนครบท้วนเลยแล้วก็ตามมาด้วยเหตุเบรดตอบโจทย์ตอบโจทย์ พู้มในการให้สัมภาษณ์ยาวมากเลยสมชายชุวรรณบันที่มาที่ชนพี่สมชายชุวรรณชัยให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าไอ้เรื่องว่าเป็นมีบอกอเนี่ยไปหาแกตบเท้าเนี่ยแล้วขอให้หยุดรายการเพราะว่ามันจะเป็นชนวนความ,มขัดแย้งกับประชาชนไม่จริง<ะ>คือเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีสํานกข่าวอิสราลเนี่ยนะคะขึ้นข่าวแล้วต้องแก้ข่าวของตัวเองสามครั้งนี่เป็นครั้งแรก ไม่เคยเจอสำนักข่าวอิสลาเนี่ยขึ้นข่าวแล้วต้องแก้ข่าวตัวเอง <ฮะ S 2> แล้วนี่สมครั้งอ่ะหนึ่งสำนักข่าวอิสลาขึ้นข่าวว่าเบื้องหลังปิดตอบโจทย์มาจากบอกอตบเท้าไป3ามคนม,มีแนะน,ะนะตยาแวรวิรคุคบมีเสริมสุขกสิบมีบุตรพรมค่ะคุณบุตรพรมและอีกคนหนึ่งก็คือคุณนัฐาโกโมลวัฒนครับ ข่าวขึ้นครั้งที่สองบอกไม่มีนักถ้ามีคุณบุตรพรมกับคุณนัตยาเมื่อคืนนี้ข่าวขึ้นที่สามบอกไม่มีบอกกอพบเลยสักคนแต่เรื่องนี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะนะฮะคนในบอกคนในคือมันมีมันมีประเด็นซับซ้อนทีเดียวไอ้ไทยพีเอสเนี่ยซับซ้อนมากมีทั้งเรื่องภายในมีทั้งเรื่องอะไรอิสลาบอกไม่มีเรื่องภายในอะไรเลยเอามาครั้งที่สามแก้ข่าวของตัวเองอ่ะบอกไม่มีเรื่องภายในอะไรเลยทั้งหมดเป็นเรื่องม็อบไปคุกคาม น่ากลัวมากนะกลายเป็นภาพของม็อบที่ไปเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะคงเต็มไปด้วยชายจักกันถืออาวุธไปด้วยป่ะสิบคนมีผู้หญิง18บแมั้งสิบมีผู้หญิง15เอาง่ายผู้หญิงสิบแล้วอีก5คนเนี้ยก็แบบผู้ชายที่แบบเป็นวิศวะมั่งถามปัดมั่งอะไรมั่งแบบบางๆอ่ะตัวบางอ่ะเล็กๆอ่ะปรากฏว่าผู้ในการแจกแจงว่าไม่มีใครตบเท้าไม่มีใครกดดันเลยบกกก็รักใครสมัครสมานกันดีนะคะแต่ม็อบมาข่มขู่พุกคาม เกรงว่าจะสูญเสียทรัพย์สินและอันตรายออจึงต้องชะลอการออกรายการตอบโจทย์ตอนสมศักดิ์กับ<ะ>สอสิวรักษ์ตอนที่2เอาไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าแล้วกรณีที่คุณทีล์รัตนเสวีเอามาบอกว่ารายการตอบโจทย์เป็นรายการที่จ้างเอาซอรพิเศษม,มาตั้งคําถามว่าตอนละแสนจริงหรือเปล่าสามเดือนสิบ้านอะไรพวกนั้นอะ สามเดือน bon สิบล้านจริงหรือเปล่าพออบอกว่ารับจ้างเป็นพิธีกรแต่เป็นเอาซ o u r c จริงและมีคำถามว่าคุณทีรัตนเสวีอดีตไอทีวีเก่าซึ่งปัจจุบันอยู่ o i c ีว v ถามว่าแล้วมีปัญหากันภายในพินโยกับบกฝ่ายข่าวซึ่งฝ่ายข่าวคุมรายการพิญโยไม่ได้มีปัญหากันจริงหรือเปล่าบอกเปล่าเลยไม่มีปัญหาอะไรกันเลยมีคําถามว่าแล้วทาไมฝ่ายข่าวไม่มีปัญญาจะทํารายการประเภทนี้เองซึ่งเป็นรายการหลักของสถานีทําไมต้องจ้างข้างนอก เขาบอกว่าเพราะว่าฝ่ายเก่ายังมีกําลังไม่พอ<ะ>ตอจงอจริงต้องหรอือจ,งจึงต้องจ้างเอาซอร์สจริงเหรอจ้างพินโยพินโยเขาเป็นคนขี้ขี้งอนอครั้งหนึ่งพอมีปัญหาปุ๊บก,ก็งอนเลิกไปทีหนึง่งแล้วก็กลับมาอีกนะคะส่วนคุณวันชันชยต,ตันตยาพิทักษ์เนี่ย<ะ>ผู้นําพินโยเข้าสู่วงการเนี่ยนะคะอดีตบรรณาธิการสรารคดีแล้วก็อดีตรองผู้มำนการของช่องที b ีบีเอสที่หมดสัญญ,ญาไปเมื่อตอนเดนมกราคุณวันชัยก็เขีเขยนโพสต์บอกว่าวันครั้งหนึ่ง ทีพีเคยจุดไฟดวงเล็กๆขึ้นดวงหนึ่งครับแต่แล้วทีพีบนั้นก็เป่ามันดับเองน่าเสียดายเหลือเกินฮะคือตอนนี้มันจะมีวัฒกรรมแบบนี้เยอะคือคุณวันชัยเนี่ยออกมาโพสต์พอมีการจัดรายการเรื่องนี้เนี่ยคุณวันชัยก็ชมแต่ว่าพอชมได้วันเดียวอ่ะไทย PBS ก็ชะลอกันออกอากาศเขาใช้คำว่าชะลอกันออกอากาศคุณวันชัยก็เลยโพสต์อีกวันหนึ่งคือประเด็นคืออย่างนี้ตอนนี้มันเร้่มีนักวิชาการพูดอย่างนี้นะฮะคุณศรีธิศหลายคน พี่ๆเรานี่แหละหลายคนพูดอย่างนี้บ,บอกว่าคือทีวีสาธารณะเนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะที่จะต้องเปิดโอกาสให้พูดได้ทุกประเด็นอย่างมีเสรีภาพครับก็จริงนะอืมถูกต้อง,องใช่ใช่ใช่ใชถ้าก่อนหน้านี้คือเรากำลังพูดว่าถามว่าวันนี้คุณจะพูดเรื่องสถาบันบบได้ไหมก็ได้ ไม่มีใครว่าอะไรสถาบันกับสังคมนั้นต้องปรับเปลี่ยนตัวแล้วเดินไปด้วยกันถ้าสถาบันไม่ปรับเปลี่ยนตัวสถาบันก็อยู่ไม่ได้สถาบันต้องปรับเปลี่ยนตัวแต่ต้องดูบริบททั้งหมดค่ะครบ,บริบททั้งหมดแล้วท่ามกลางสังคมที่มันทักษิณทําจนมันแตกแยกและเอียดยิบย่อยเหมือนหน้าต่างรถน่ะแล้วชนโครมอ่ะแล้วมันแตกยิบยิบยิบแต่มันยังไม่หล่นลงมาครัเคยเห็นไหมมันยังไม่หล่นลงมาท่ามกลางสังคมซึ่งเป็นอย่างนั้น ครคุณพูดเรื่องที่อ่อนไหวอย่างที่สุด <ฮะ S 2> อย่างที่สุดเลยในสังคมที่มันแต่ละเอียดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วด้วยวิธีการนําเสนอด้วยท่าทีการพูดจาด้วยคําพูดที่ใช้อะคือลักษณะเนี่ยไปเปรียบเทียบกับทักษิณถ้าทักษิณพูดอย่างนี้บ้างคุณจะว่าตอแหลไหมอะไรพวกนี้นะฮะคือลักษณะการพูดเนี่ยมันควรที่จะมันโจมตีมากกว่าที่มันจะเสนอข้อแนะนำคือท,ทีวีทีวีสาธารณะ ไม่ใช่รัฐอิสระเอ,อย่างนี้ดีกว่าทีวีฐานะานะไม่ใช่รัฐอิสระทีวี TV สานะก็คือสื่อเหมือนสื่อ,อทุกชนิดในประเทศไทยที่ควรต้องมีเสรีภาพ<อ>แต่การพูดประเด็นเหล่านี้เนี่ยควรที่จะต้องมีลักษณะของของการสร้างสารรค์อของการพยายามที่จะรักษาความรู้สึกของคนในสังคมที่<อ>ที่มีความอ่อนไหวต่อประเด็นสถาบันมากกว่านี้ไหมใช่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่าทั้งหมดที่ถูกเชิญมาในรายการเนี่ย ทั้งอาจารย์อาวสิทธิเด็กุลชรศุรเกศเถียนไทยทั้งคุณอานันต์ปัญญารชุนทั้งสองสิบุรัลทั้งหมดถูกเชิญมาเพื่อให้ชอบทำที่จะเอาสมศักดิ์ออกจากที่มือดออกมา <ừ> สมศักดิ์ซึ่งตลอดชีวิตนี้พิพาทวิจารณ์เจ้าจากหนังสือเล่มเดียวเนี่ยนะหนังสือเล่มเดียวแล้วก็บอกทุกอย่างนั้นเป็นอังกฤษ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 โดยไม่ได้ดูเลยว่าลำบริบทของสังคมไทยกับอังกฤษต่มันต่างกันถามว่าวย้อนกลับไป ไม่ว่าพี่ๆของเราจะพูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องการสิทธทิเสรีภาพมากน้อยแค่ไหนจะต้องการอิสระในการจะโบยบินเข้าสู่พื้นที่ของสถาบันสูงสุดยังไงก็ตามทีแต่จงดูบริบทของสังคมณขนานี้ด้วยว่ามันสมควรแก่การเวลาจะพูดเรื่องที่อ่อนไหวอย่างที่สุดไหมวิธีนําเสนอมันเหมาะสมในการที่จะหยิบเอาสถาบันสูงสุดซึ่งปักหลักลึกมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและอยู่ในสถานภาพซึ่งไม่ใช่อย่างที่เรา ต้องการที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยได้ตามใจปรารถนาเรากําลังเล่นกับหัวจิตหัวใจอารมณ์และเลือดเนื้อของคนสถาบันไม่ใช่เป็นตัวบุคคลสถาบันเป็นทั้งหมดของเราเพราะสถาบันคือวัฒนธรรมของเราสถาบันไม่ใช่แค่ตัวบุคคลว่าคนนั้นไปคนนี้มาหรือจะต้องทําให้เกิดการพิพาก์วิจารณ์ได้มันไม่ใช่สถาบันคือวัฒนธรรมของเราเป็นเลือดเนื้อของเราเป็นลมหายใจของเราเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเราคือเรา ถ้าอยากจะบอกว่าสถาบันกับเราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงแค่ไหนหคุณต้องเอาสมศักดิ์มากับท่านวสิทธิ์นั่งกันคุณต้องเอาสมศักดิ์มากับท่านอนันต์นั่งกันคุณต้องเอาสมศักดิ์มากับอาจารย์สุรเกียรตินั่งกันคุณต้องเอาสมศักดิ์มานั่งกับคนแบบนี้ไม่ใช่คุณเอาสมศักดิ์มานั่งกับอาจารย์สอสวลักษ์ซึ่งสุดท้ายละเอียงไปแล้วก็แบบเออไปแก้กฎหมายกันเถอะแก้กฎหมายเพราะอะไรเพราะพวกคุณอยากจะใช้สื่อสาธารณะด่าเจ้าก็คือถ้าจะแก้กฎหมาย มันก็ชัดเจนว่า<ะ>ต้องการจะกระทําผิดกฎหมายโดยไม่ต้องรับโทษไง<อ>ก็ถึงจะแก้กฎหมายแล้วที่<ช>สําคัญก็คือว่าคือการพูดเรื่องสถาบันเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ,ฮะคือถ้าไปพูดในแวดวงเฉพาะในแวดวงวิชาการเพื่อหาข้อถกเถียงเ,<อ>เพื่อหาอะไร<อ>พวกนี้<อ>มันก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วมันสามารถทําได้อยู่แล้ว<ะ>แต่ประเด็นถ้าเกิดว่าจะออกมาปลุกระดมผ่านทีวีเพื่อจะพูดนิดนิดหน่นอยหน่อยเฉียดเฉียดบอกว่าเนี่ยก็แก้กฎหมายก่อนสิแล้วจะพูดให้ฟังอะไรพวกนี้คือมันมันตีกินไหมฮะ อ่ภาษาชาวบ,บ้านเลยดีกว่าคุณพูดมาในสื่อสื่อเยอะแยะมากมายแลในเว็บไซต์ในเฟซบุ uh, ๊กในหนังสือ The King Never s m a l e ในใบปลิวคุณพูดมาเยอะแยะแล้วแต่อีกประเด็นหนึ่งคือนอกเหนือจากอยากจะด่าเจ้าโดยที่ไม่ไม่ติดคุกแล้วเนี่ยนะอีประเด็นหนึ่งคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารายการตอบโจทย์ประเทศไทยเนี่ยเคยตอบโจทย์ประเทศไทยจริงไหม,มคุณเคยพูดมาถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน40%ของเจอดอ,อ คุณเคยพูดถึงโครงการสําคัญสําคัญหลายโครงการนี้มหมคุณยังไม่เคยไงพอคุณยังไม่เคยแล้วคุณอยู่ดีคุณหยิบเรื่องเจ้ามาพูดเราถึงบอกว่าอไอ้บริบทกับความตั้งอกตั้งใจ <ฮะ S 2> ในัยสําคัญวิธีการทั้งหมดหลายร้อยประการเนี่ยมันต้องสงสัยมันตอบโจทย์ใคร มันต้องโจทย์อันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตอบโจทย์แล้วก็มีเรื่องนี้นะคะแก๊งฟันน้ํานมความเสียหายของรัฐซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณนริสุดจะพาไปคุยกับคุณกอบศักดิ์สภาวสุเพราะว่าจะมีเงินเข้าสู่ที่ประชุมคลรมพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้สองคลรมจะพิจารณา2.2ล้านล้านบาทค่ะเงินพี่น้องเท่านั้นนะฮะตัดเค้กค่ะเพราะสุเรียกไปว่าการตัดเค้ก2.2ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นการตัดเค้กที่คณะ คณะกรรมการหรือว่าคลมคมนาคมสรุปบัญชีแนบท้ายพลบองเงินกู้บแบง่ง3ยุทธศาสตร์เองค่ะออชงคลมพรุพ่งนี้ค่ะกู้ก้อนแรกปลายปีนี้หมื่นล้านบาทตอบโจทย์ทําด้วยค่ะ,ะตอบโจทย์ทําด้วยค่ะหมื่นล้านบาท ทีวีสาธารณะต้องไปคุยเรื่องนี้ด้วยค่ะต้องไปทำเรื่องนี้แบบซิตีิมินิสเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมชายสุวรรณบานได้มาจากอังกฤษมาจาก BBC ตักกศะสีต้องแบบเลยค่ะต้องไปทําเรื่องนี้ว่ารัฐบาลคิดยังไงโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกรณีเปลี่ยนจากน้องมาเป็นพี่จากจะอีน้องมาเป็นอีพี่เนะและทั้งสองคนเป็นน้องเันหมดนึกออกปะถ้วถามว่าฉันเป็นถามว่าในอังกฤษในอังกฤษในอังกฤษเขาทำแบบนี้ไหมเออมีไหม S <S ปยายทางที่มาตเนี่ยคือมันมันเหมือนกับว่าตอนนี้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยพยิจิตรในก็คือการไปเติมอีกมาตรานหนึ่งเข้าไปคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นคนในตระกูลชินวัตรหรือเป็นคนที่ทักษิณอนุญ,ญาตให้เป็นนายกจึงจะเป็นนายกได้ไม่งั้นถูกกล่าวหาว่าอมาตย์แทรกแซงประชาธิปไตยเขียนกฎหมายเขียนกฎหมายมันมันเสมือนมันเสมือนเป็นอยู่แล้วเนี่ยทุกวันนี้อังกฤษมีมากแบบนี้อังกฤษมีไหม เออเออืต<า>่บางคน,นไม่ไไมไนา,าะาคนเสื้อแดงมาปิดบ้านปิดเมืองเผาบ้านเผาเมืองอังกฤษม,มีไหมอังกฤษมีไหมเผาเสร็จแล้วได้มาเป็นรัฐมนตรีอังกฤษมีไหมแล้วนี่ล่าสุดทต่มามไผู้ชมครับประกาศประกาศล่าสุดให้เป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าทําเป็นวอลแวงงองแงเที่ยวแห่กันไปเลือกสุขุมพันธ์นะท่านที่ไม่ได้รักไม่ได้หลงไม่ได้ชอบอ่ะไหมไปเป็นรัฐมนตรีเลยเออเอหรอ ประชาประสบดีจะออกแล้วเตะตูจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเ,เป็นรองผู้ว่าไม่ชอบใช่ไหมแหก,กันไม่เรื่องไหมไหมร้ายสองใช่ไหมน้อยชนะชิ้แค่สองแสนเองไปเป็นรัฐมนตรีช่วยประตูไปหรือไม่มองอีกอย่างหนึ่งคนทางไกลอาจจะบอกว่าคนกรุงเทพแข็งข้อใช่ไหมไม่ยอมให้เขาเป็นรองผู้ว่าใช่ไหมงั้นเอาไปเลยเป็นรัฐมนตรีใช่ใช่ใช่กดเข้าไปขมเหงเข้าไปช่าช่อังกฤษมีไหมอังกฤษมีไหมเออมีไหมอังกฤษมีไหม ถามหน่อยว่าที่อังกฤษมีไหมหรือไม่ก็ลองเปรียบเทียบกันกรณีท claro> ี Superman> ่มีจราจลในอังกฤษเขาจัดการกันยังไงระบบยุติธรรมก็มีการเร่งพิพากษามีการเอาคนผิดลงโทษไม่มีมาขอวอลแวน์ิโรักรรมกรรกกรณีศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราเข้าสภาแล้วแพ้เขาแล้วไม่เป็นนายกแล้วเนี่ยมาจัดตั้งกองทัพเสื้อแดงหลอกลวงก็สารพัดอังกฤษมีไหมหนังสือที่อังกฤษเขาทำยังไงอ่ะเขาทำยังไงเขาพูดไหมเขาพูดไหถึงนายกลรัฐมนตรีที่ไม่เคยเข้าสภาเลยอ่ะ พีพีเอเคยพูดไหมเออเนี่ยแต่ถ้าจะเอาแบอังกฤษต้องเอาแบบอังกฤษมาให้หมดแม่น้าสายไฟสว่างอังกฤษเ็ามีเรามีไหมเออเนี่ยเรื่องเป็นยี้ในขณะเดียวกันเช้าวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องใหญ่ก็อีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่สองที่เราจะไปดูนี่บ้านเรามีปัญหาอย่างนี้นะปัญหาทั้งศิลธรรมจริยธรรมนักการเมืองสื่อสารมวลชนพระครู ไปหมดเลยกี่ครูกับกองก็สอบครูมันยังกองข้อสอบแล้วลูกหลานจะอยู่ยังไงพระมันยังรอดศีกากินข้าวเย็นแล้วแม่คนมันจะอยู่ยังไงเนี่ยฮะในตำราฉันตายนี่ไม่ต้องให้พามาสวดฉันนะฉันกลัวต้องกันกรองนะฉันกลัวมูลพระทุกคนต้องกัดกรองใช่ใช่แต่ว่าทางไปดูต่างประเทศเขาไปดูแกร็เลยในสองที่จีนค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่จีนใหญ่มากใหญ่แบบขนลุกมากเลยค้วเราจะเห็นที่ประชุมเขานะคะ เขานั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเปะ๊ะแก้วชาเนี่ยเขาวางกันเขาเอาไม้ไป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 มีไหมฮะสมาชิกโดดประชุมไปมีเสียบบัตรแทนกันไม่มีประพภทมาแล้วแล้วยังนั่งกินกาแฟเอ้ยชอเชื่อยเลื่อยเลื่อยอะไรไม่มีไม่มีประชุมคือประชุมกรรมธิการคือกรรมธิการไม่มาแทรกซ้อนในระหว่างการประชุมใหญ่ เข้าที่ประชุมครบเต็มพู่ไปหมดเลยนั่งกันเลยแน่นไปหมดเลยแล้วก็ประกาศสีจินผิงรประกาศหลีเครื่อเฉียงและทั้งสองคนนี้ก็เข้าที่ประชุมและประกาศใหญ่เกรดเลยในซองเกรดเลยในซองคืออะไร ยุคฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ขนาดจีนี่ฟื้นแล้วฟูมานานแล้วนะยังจะมียุคฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่เศรษฐกิจโตต่อเนื่องมาตลอดนะโอ้ยใครๆก็บอกว่านี่เมื่อสิบปีแล้วเดี๋ยวอยู่วนมันร้อนเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันแตกจีนบอกแกคิดว่าฉันโง่เหรอฉันควบคุมมันอยู่แกจนควบคุมซะอย่ามาใช้หยวนฉันละกันปรากฏหยวนนี่แข็งมากภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้อันดับที่สองของโลกแล้วตอนนี้สเปนไงสเปนอาเจนินามาเป็นป๊อปไงเห็นไหมอัง จีนและสเปนเมื่อวานนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีคนใหม่ของจีนนะซึ่งเป็นคนที่ชาญฉลาดและทรนงมากกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรก25นาทีทงเปะ๊ะทุกอย่างเป๊ะหมดเลยเธอเธอดูสิจ้าต้นไม้ยังไม่กล้างอีกเลยเป๊ะเลยนะเป๊ะหมดทุกอย่างแก้วชาวางเรียงกันเต็มเป็นแล้วคิดดูสินิดเขาเป็นผู้ใหญ่มะเขามีวุฒิภาวะมะ ขณะที่ของเราอ่ะดูสิอ,อ,อีล็อกคอกแคกอีล็อกคอกแคกมันไม่กระโดดซมซ้อนถีบหน้ากันก็บุญแล้วน,นะฮะทีนี้เมื่อวานนี้นะยีนาทีและเป็น25นาทีที่โลกนิ่งฟังต้องฟังเป็น25นาทีหยุดโลกเป็นการประชุมใหญ่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ประจําปีเป็นการประชุมผลัดเปลี่ยนคณะผู้ปกครองผู้บริหารประเทศทุกๆ10ิปีเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยเรากําลังผ่านยุคข,ของการผลัดเปลี่ยน เราให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนชาวจีนของเราว่าเราจะนำประเทศชาติไปสู่ยุคฟื้นฟูครั้งใหญ่เกร n <Great. S 2> a ล s ส a n องจะทำความฝันของชาวจีนให้เป็นจริงยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวางวิสัยทัศน์ทางทหารที่เข้มแข็งยึดแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง ปลอดภัยจากการคุกคามอำนาจในการปกครองประเทศทั้งเป้าหมายเพิ่มขนาดศักยภาพทางทหารของจีนเพื่อให้ใัยชนะในทุกสมรภูมิมนี่ศูนทรพจน์ของเขานี่นะคะพูดถึงยุคฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ครับถัดมาเป็นศูนย์ทพจน์ของนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนคนใหม่ที่แนะนํานะคะสําหรับยุคนี้เนี่ยให้ไปอ่านหนังสือมังกรผลัดใบมัมังกรผลัดครับ ขอดเกตมังกรหรืออะไรเงี้ยของคุณวริศลิมทองกุลดีมากเลยพูดถึงเรื่องนี้การขึ้นมาของของคนเหล่านี้นะคะคชุนรัฐทรพจน์ของหลีเคร์เฉียงนายกจีนคนใหม่ท่านผู้ชมสะก,กิดกันขึ้นมาฟังเลยนะคะบอกว่าเป็นการให้คำมั่นเน้นและย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐกับจีนฉลาดไหมสหรัฐกับจีน ในฐานะชาติเศรษฐกิจยักษใ์ใหญ่อันดับ1และ2ของโลกครับนี่ชฉันยกอันดับฉันขึ้นลิฟต์ไปเลย1และ2ของโลก<ะ>อย่างไรก็ตามลีเค้นเฉียงบอกว่าจีนกับสหรัฐอ่านเลี่ยงไม่พ้นอาจจะต้องมีความขัดแย้งจากปัจจัยสําคัญสําคัญบ้างเพราะความมีมุมมองการบริหารจัดการที่แตกต่างกาันดังนั้นสองประเทศนั้นต้องให้ความเคารพต่อนโยบายและผลประโยชน์ของกันและกันัฉันกล่าวชุนทรพน์ให้แก่ฟังด้วยสหรัฐในมูลค่าเ็าบอกว่าจีนเมอเวลาเวลาบอกว่า ฉันเธอจะต้องเธอจะต้องแบบคลรพนโยบายและผลประโยชน์ของกันและกันเนี่ยจีนฉลาดมากนะโดยการบอกว่าเพราะอะไรเพราะมูลค่าการค้าของจีนกับสหรัฐช่วงปีที่แล้วสูงถึง5 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแปลว่าอะไรฉันกับแกเนี่ยคู่ค้าสําคัญโปรดจงคลรพฉันด้วยนะส่วนกรณีที่จีนถูกสหรัฐกล่าวหาว่าลักลอบเจาะข้อมูลบริษัทธุรกิจเอกชน อันนี้เนี่ยนะคะหลีกเชือเฉียงถแถลงเองเลยค่ะบ,บอกว่ายับปฏิเสธข้อกล่าวหาเพราะว่าจีนคือเป้าหมายของข้อกล่าวหาสําคัญสําคัญของโลกและยืนการปฏิเสธการทําความผิดในคดีอาญาทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่มีข้อมูลหลักฐานยืนยันและต้องมีการหารือการระหว่างจีนกับอเมริกาเพื่อร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ลีกเฉียง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาจะรับผิดชอบดูแลงานทางด้านเศรษฐกิจกทั้งหมดแล้วก็นัก<ม>วิเคราะห์ที่ติดตามเรื่องจีนนะครับเขาก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า,าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยมีคนอายุเกิน60เนี่ยเยอะมากนะฮะดังนั้นเ็เลยมองว่าเป็นครอรมอขิงแก่ซึ่งขิงแก่ก็จริงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีหัวทางการปฏิรูปทั้งนั้นอายุเยอะก็จริงคอรมอจีนชุดนี้เขาก็เลยวิเคราะห์ว่า สะท้อนว่าต้องการที่จะสร้างเสถียรภาพในการถ่ายโอนอำนาจคือเอาคนที่มีอายุเนี่ยแล้วจะเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตา<ะ>แต่เป็นคนมีอายุที่มีแนวคิดในการปฏิรูปใช่<ม>ใช่ great <ม>เกรทเรเนซองซึ่งอันนี้ยิ่งใหญ่มากเป็นคำที่ตอนนี้เนี่ยนะคะสื่อมวลชนทั่วโลกเนี่ยนะคะหยิบเอานำไปวิเคราะห์ต่อจะเนองไปว่านี่คือโฉมหน้าใหม่ของจีนซึ่งจีนเนี่ยโฉมหน้านี้เนี่ยต้องไปดูที่รัฐมนตรีต่างประเทศที่เอาทูตจีนประจำญี่ปุ่นะ่ะ แล้วพูดภาษาญี่ปุ่นได้อ่ะแล้วอยู่ญี่ปุ่นนานมากมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแปลว่าอะไรแปลว่าสหรัฐญี่ปุ่นจีนจะเป็นสามเหลี่ยมอันเข้มแข็งและยิ่งใหญ่แล้วรัฐมนตรีคลังของจีนนะฮะก็คือนายโหลจี้เหวยเนี่ยจี้เหวยเป็นประธานกองทุนการลงทุนของจีนซึ่งเป็นกองทุนซึ่งมีสินทรัพย์มากเกือบจะมากที่สุดของโลก4ี่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐมันแปลว่ามันแปลว่าเขาเนี่ยเตรียมที่จะยายปีกออกนอกประเทศมังกรกําลังจะแบบมีมังกรติดปีกอ่ะเห็นไหม มันแปลว่าอย่างนี้เลยไม่ได้แปลว่ากูขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วอ่ะงาประมาณทั้งหมดอ้าวน้องสาวเอาไป4 0็ก่อนอเลยเราจะได้เอาเงินนี้ไปไว้ซื้อเสียงซื้อพวกควายทั้งหลายเขามาอยู่ในครอบของเรานะไปพวกนี้มันมันโง่ดีเราจูงมันให้มันทําชั่วอย่างก็ตามคุณหิวทําชั่วได้เสมอน้องอไป<อ>ปุ๊บอันที่เหลือจากร้อยบาทเหลือหกสิบบาทหกสิบบาทอ้าวเองเป็นบริษัทซาคนถ่ายป่ะอ้าวอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันไป1 0อรนยู่ด้วยกันไปเป็นไอ้นี่นด้ อย่าไปให้ประชาธิปัตย์มันนะเลิกประชาธิปัตย์มันยังเสียเลิกยังเสียเลิกประชาธิปัตย์ยังโยนสนับสนุนมันนะเอาหวยออนไลน์ไปเอาทวายไปเอาไอ้นี่ไปเอานั่นไปนี่ไปเอาไปสิบสิบใช่ไหมอ๋อเหลือห้าสิบห้าสิบเอานี่พี่เดี๋ยวพอพี่ได้สับคอนแทคไปแล้วพี่ช่วยเลี้ยงลูกน้องผมหน่อยนะแบ่งเค้กไงแบ่งเค้กถามว่าประเทศนี้เป็นของคุณป่ะเป็นของชินวัตรได้ป่ะเอ๊พี่จะพูดอะไรออกไปอ่ะเนี่ยจะมาดูเรื่องป๊อปเรื่องป๊อปก็สําคัญ ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญไม่เพียงแค่มีทะเลกล้องสมาร์ทโฟนในวันที่แต่งตั้งป๊อปเห็นภาพเปรียบเทียบใช่ไหมฮะอ่าเห็นภาพเปรียบเทียบเมื่อการแต่งตั้งป,ป๊อปองค์กรใช่ไหมแปดปีผ่านมาจากยืนกันเฉยๆอู้มานจะปุ๊บออถ่ายกันหมดเลยมกล้้องขึนา,าถ่ายกันห,หมดเลยหลังจากนั้นป๊อปเปิด f a c e b o เฟซบุ๊กปอดเรียกชื่อว่าสั้นๆว่าฟรานซิสแล้วแอดมินเก่งมากเลยนะแอดมินทำทั้งวันเลยค่ะเพราะคนทั่วโลกอ่ะ24ชั่วโมงนะฮะ เดี๋ยวจะมภีภาพนั้นภาพนั้นภาพนี้ขึ้นแล้วโป๊ปก็เสด็จออกจากวาติกันนะฮะออกาจากวาติกันจากห้องพักอกลูหลาเนี่ยนะฮะท่านเปิดประตูเข้าไป่านบอกว่าโอ้มันใหญ่เกินกว่าที่ฉันจะอยู่ได้คนเดียวแล้วเสด็จออกมาไปเยี่ยมพระคารินาลที่มาจากอาร์เจนตินาที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลในโรมคร่ะโดยที่ไม่มีหมายกําหนดการ แล้วก็ไม่ได้นั่งรถประจําตัวของโป๊บแต่นั่งแค่รถพระคาดินาวธรรมดาแล้วเสด็จไปเลยปึ้งพอลงจากรถคือลงพยาบาลรู้ลุงหน้า5นาทีคือรถเลี้ยวเข้ามาแล้วรู้เลยว่าโป๊บเสด็จพอลงมาปุ๊บไม่มีทงปักเลยนะคะลงมาปุ๊บท่านก็เดินออกไปเลยยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหคนไข้เนี่ยวิ่งเข้ามากล้องทีวีของโรมได้เอ็กซ์คลูซีฟอันนี้ค่ะแล้วได้ภาพไกลด้วยนะคะแล้วในเสียงกล้องนี่อบอก วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งตามแล้ววิ่งตามเร็วกระนั้นก็ยังไม่ทันไปทันตอนที่เสด็จเข้าไปแล้วแม่อุ้มลูกมารักษาอุ้มไปให้ป๊อบป๊อบจับขามาจุมพิษแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ทํามิสซากับแม่ชีที่ตรงนั้นแล้วก็ไปเยี่ยมที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนแล้วเดินออกมาแล้วเดินแบบคิดดูป๊อบเดินโฉบประชาชนที่ไปโรงพยาบาลรัฐอ่ะ คิดดูว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงเจอพระคารนินาก็จะตายอยู่แล้วอ่ะนี่เจอป๊อปะสัต,ต์นั่งนึกถึงความรู้สึกเขานะฮะนึกออกไหมแล้วก็โฉบไปแล้วยิม้มนะแล้วขึ้นรถไปง่ายๆพระองค์มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะสัตตปปาฟรานซิสเนี่ยได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วที่วาติกันค่ะที่กรุงโรมนะคะบอกว่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวพระคา่ินาผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแห่งรัฐ คือเอาผู้สูงสุดอะนะค,ะคซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการกิจการภายในแบบพ่อบ้านนะคะคแล้วคนที่ต้องดูแลบัญชีทรัพย์ส,สินคือใช้ชุดเดิมของอมงองเบนดิกที่มีปัญหาใช้ชุดเดิม แม้ว่าจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ากลุ่มนี้เนี่ยใช้บัญชีวัติกันฟอกเป็นเส้นทางฟอกเงินขององค์กราศาสนาระหว่างประเทศจนกระทั่งวัติกันต้องจ้างสํานักง,งานตรวจสอบบัญชีภายนอกมาไต่สวนข้อเท็จจริงทาให้องคเบนดิกผ่านการตรวจสอบด้วยคะแนนเฉียดฉิวค่ะแต่ท่านตัดต,ะต,ะตะัดสินใจว่ายังร้อยอย่างนั้นเหมือนเดิมและประกาศว่าอย่าทาให้วัติกันกลายเป็นแค่องค์กรการกุศลเราครือศูนย์รวมของจิตใจ อย่างไรก็ตามตัวแทนรัฐบาลต่างๆเต,ตรียมตัวเฝ้าปอบค่ะทั้งโจไบเดนรองและรองประธานาธิบดีสหรัฐ andez, คริสนาฟานเดสประธานาธิบดีอาร์เจนตินานะคะ นักวิเคราะห์บอกว่าการพบปะระหว่างผู้นําอาร์เจนตินากับป๊อบนั้นเป็นการสนทนาที่เคร่งเครียดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลอาร์เจนตินาประกาศจุดยืนสนับสนุนการสมรสกลุ่มรักร่วมเพศและรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยซึ่งป๊อบทุกพระองค์ต่อต้านและเพราะว่ามันเป็นบาปในทัศนะของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกค่ะครับ,รบส่วนที่เวเนซุเอลานะครับก็มีการยกเลิกแผนการนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะดองศพของอดีตประธานาธิบดี ฮูโกชาเวสนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดก็มีการยกเลิกไปเพราะว่าการเตรียมการเนี่ยไม่สามารถทําได้ทันเพราะมันต้องเตรียมการประมาณ8เดือนแต่ล่าสุดนะครับร่างของอดีตประธานาธิบดีฮูโกชาเวสเนี่ยได้ถูกเคลื่อนยญญ้ายไปที่พิพิพพพธภัณฑ์ทหารในกรุงกาลากัสแล้วนะครับก็นี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเวเนซุเอลาค่ะและส่วนอินเดียนะคะที่แก๊งคนอินเดียซึ่งกลายเหมือนสัตว์ป่าและคดีนี้เหมือนสัตว์ป่าและเมืองไทยก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะที่ไปข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวสวิส ต่อหน้าสามีของเธอที่ถูกทําร้ายร่างกายแล้วปล้นทรัพย์คือสองคนนี้ปั่นจัก,กรยานไปตั้งแคมป์ในป่าแล้วจะเดินทางไปทัชมาฮาลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไ,ไปจับกลุ่มชายได้เกือบ20-30คนในเราแวกนั้นแล้วตรวจแล้วตรวจก็ไปพบ5คน5คนก็สารภาพบอกว่าไปเจอเหยื่อกับสามีตั้งแคมป์ที่เมืองดาเทีย กลุ่มคนร้ายเนี่ยวางแผนและจู่โจมในช่วงคำ่ำใช้ไม้ตีสามีและขม่มขืนเมียเขาขโมยทรัพย์สินมีค่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์และเงินสดค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะภรรยาเนี่ยดีขึ้นแล้วแล้วก็กําลังออกจากอินเดียไปแต่ว่าทางรัฐบาลสวิสนั้นไม่ยอมคือต้องให้จัดการถึงที่สุดค่ะครับทางภาคใต้ของเรานั้นเกิดเหตุร้ายอยู่เป็นประจานะครับในขณะเดียวกันที่ทางต่างประเทศที่อิรักก็เหมือนกันนะครับล่าสุดในทางตอนใต้ของประเทศอิรักนะครับก็เกิดเหตุคาบอม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายนะครับเป็นการเกิดเหตุก่อนวันครบรอบ10ปีที่สหรัฐเข้าไปทําสงครามกับอิรักนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เขาก็เลยมองว่าอาจจะมีนัยกเกี่ยวข้องกันหรือไม่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10ศพนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกจํานวนมากค่ะบ้านเมืองเราอะเวลาเราภัยแล้งปอดประสบก็จะมาบอกว่ามันไม่ตายนี่บรรพบุรุษเราก็เคยแนะไปพูดที่กระสินดูนะบ้านผมเลยนะบ้านผมเลยนะ เราจะอยู่ในสังคมแบบนี้ไม่ได้เราต่างมีการศึกษาทุกคนมีการศึกษาเ,ออเราต้องช่วยกันคนไม้คนมือให้ประเทศนี้รอดพ้นจากคนชั่วแบบนี้ออชั่วใจดำไปพูดกับประชาชนได้ไงว่าแรงแค่นี้ไม่ตายหรอกเพราะว่า<ภ>ดูถูกประชาชนไงใช่คือ,อคุณพูดอย่างเงี้ยคุณไม่มีสํานึกของการเป็นคนที่จะรับใช้ประชาชนเอาสเสลยแมันค่าจระเข้ค่าเสือได้อะคิดดูใดวันดีคืนดีมันไม่มีอะไรทำมันไปทำเลเซอร์หน้าแล้วเลเซอร์พังไปเลยอ่ะ หน้าหนาอะยิงไม่เข้าถ้าผมเป็นลูกเป็นหลานคุณเนี่ยผมละอายมากนะคุณคุณตาพูดอย่างเงี้ยมั่นเตะปากอะแต่ทีนี้เนี่ยเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องเราต้องอยู่อย่างนี้ไม่ได้ล้วจะมานั่งอ่านข่าววิจารณ์กันอย่างนี้ไม่ได้ว่าปีหน้าฉันแก่กว่านี้ฉันต้องไปฉีดโบท็อกก็ไม่เอาเราจะต้องจัดการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองบ้านเมืองต้องเปลี่ยนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งต้องช่วยกันแล้วเวลาฟังแล้วการแล้วเนี่ยไปพูดต่อๆกันไปแล้วนึกอยู่ในใจปักหมุดเอาไว้ในใจว่าเราต้องช่วยกันเปลี่ยนบ้านเมือองงขขขเราใใหห้้้้ดดีีึึนนนะ ไปดูที่เกาะเหนือนิวซีแลนด์เขาเผชิญภัยแล้งที่สุดในรอบ30ปีค่ะทั่วทั้งเกาะเหนือเลยนะคะแล้วน้ําในแม่น้ากรุงเวลลิงตันนั้นเนี่ยลดต่ําลงกเกษตรกรได้รับผลกระทบเพื่อผลทางการผลิตเนี่ยลดลงไป1%เปอร์เซนศรษฐกิจก็สูญไปประมาณ24,000กว่าดอลลาร์รัฐบาลของเขาบอกว่าฤดูนี้มันแรงมาไวน้ำฝนน้อยดังนั้นเนี่ยจึงให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมาช่วยกัน นะ,ะคะคแล้วนะักวิทยาศาสตร์บอกว่าสภาพแล้งไม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติวิธีพูดของเขานะสภาพสภาพอากาศแล้งไม่ถือเป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของสภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่มาจากโลกร้อนดังนั้นเราจริงต้องหาทางช่วยการแก้ไขครับนีออ่มันต้องอย่างนี้<ๆ>มันต้องอย่างนี้ค่ะอ,ะอะกระตูนไปดูกระตุนเซียไทยรัฐนะครับวันนี้พูดเรื่องอะไรครับกระตุนเซียไทยรัฐบอกว่าวันนี้สารภาพบาปใครสารภาพบาปในภาพนี้นะครับน่าจะเป็นภาพของ ประธานสารรัฐธรรมนูญน,นะครับคุณวสัน์เนี่ยคือวันก่อนเนี่ยแกไปให้สัมภาษณ์เหมือนกับมีงานสัมมนาแล้วก็บอกว่าเนี่ยการคำทำคำวินิจฉัยของคุณสมัครเนี่ยมีปัญหาข้อบอกพร่องในกระบวนการเขียนคำวินิจฉัยไม่ได้พูดถึงเนื้อหาหรือข้อกฎหมายที่มาใช้เลยนะฮะไอ้พวกนั้นอะ่ะไม่มีปัญหาเลยแต่ปรากฏว่าเสียไทยรัฐหยิบเอาเรื่องนี้ครับมานําเสนอบอกว่านี่คือคําสารภาพบาปผิดไปแล้วแล้วก็ตอกย้าวัทกรรมที่เคยบอกว่าทํากับข้าวถูกปด เป็นกระบฏถูกปล่อย uh huh. ซึ่งอันนี้เป็นเท็จคือพยายามจะเอากรณีคุณสมัครสูนทรเวชที่ถูกศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระทาผิดเนี่ยนะฮะบอกว่าคำคำกับข้าวถูกปลดเป็นกบฏถูกปล่อยคุณวาสันไม่ได้บอกนะครับว่าการวินิจฉัยครั้งนั้นมีความผิดในแง่ของข้อเท uh ็จ huh. จริงของ้อกฎหมายมันผิดในเรื่องของการบกพร่องในเรื่องของการเขียนคำวินิจฉัยเท่านั้นเองแต่ประเด็นสาระนี่ยังครบถ้วนยังใช้ได้อยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องํำกับข้าวถูกปลดเป็นกบทถูกปล่อยด้วยมันเป็นการที่คุณสมัครเนี่ย ไปรับงานจากภาคเอกชนรับค่าจ้างไปทําเป็นพิธีกรอ,ออกรายการโทรทัศน์มันผิดตรงนั้นต่อให้ไม่เป็นากับข้าวออกทีวีนะไปทําอย่างอื่นที่เป็นการไปรับค่าจ้างเป็นลักษณะของการเป็นลูกจ้างเอกชนเนี่ยมันผิดนั่นคือประเด็นไม่ใช่ประเด็นอย่างนี้นะครับอันนี้บิดเบือนนะฮะไปที่ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินชัยราชวัตรครับข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนรัฐไทยแบ่งแยกไม่ได้ไม่ต้องกลัวนโยบายตั้งมหานครรัฐปัตตานี ผู้ใหญ่ก็สงสัยอ้าวแล้วข่าวร้ายล่ะอันนี้มันน่าจะดีนะข่าวร้ายล่ะรัฐธรรมนูญไทยแก้ไขได้นี่เลสิฮะ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าอยากจะทําผิดรัฐธรรมนูนก็แก้รัฐธรรมนูญ <c oughs> บ้านเมืองนี่ก็ไม่รู้จะว่ากันยังไงนะครับไปที่ไทยโพสต์ครับไทยโพสต์วันนี้พูดเรื่องนี้ฮะคณะรัฐมนตรีดูโน่นนี่คนนั่งหัวโต๊ะคอ,อ,ร,อรมอชี้ให้บรรดารัฐมนตรีไปดูนะคะคณะรัฐมนตรีดูโน่นการจำน,น,น,ขน,น,น,ขนำข้าวเจ๊งจนไม่มีให้เราหม่ำแต่ยังมีโน่นเราจะได้หม่ำอีกก็คือหวยนะะ ว่าด้วยหวยที่กําลังจะมีการแก้พรบรสลากกินแบ่งแล้วก็พรบรการพรานันควบคู่กันไปด้วยนะครับสุดท้ายไปที่แนวหน้าการ์ตูนครับการ์ตูนพศวันนี้ว่าด้วยเรื่องสมบัติผัดกันชมนี่นะครับเป็นหญิงร่างท้วมนะครับมีม,มีเขียนเชื่อไปด้วยบอกว่าเจ๊ดอปรากฏว่าเจ๊ดอเนี่ยเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีครับเอากลเอาก้นใหญ่ๆเนี่ยมาแซะนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งตกเก้าอี้นายกตระกูลชินสมบัติผัดกันชมโอ้โหนี่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยดีอยู่หรือนี่นะ นะคะก็มีสองสเรื่องบนหน้าหนึ่งก่อนที่เราจะพักกันนะคะเรื่องที่1คือเรื่องที่บุรีรัมไปเจอไส้กรอกซึ่งม,มีมีลูกแมวอยู่ในนั้นคือเขาก็คาดการกันว่าหนึ่งคือลูกแมวอัดตกไปในระหว่างบดเนื้อหมู<ะ>ทําไส้กรอกซากลูกแมวค่ะอันที่2ก็คือว่าตั้งใจเอาเนื้อลูกแมวปนลงไปไเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณเหมือนเอาเนื้อมา้าใส่ลงไปอ่ะค่ะ ทีนี้มันก็กลายเป็นไส้กรอกที่ขายตามท้องถนนไม่มียี่ห้ออะแล้วคนก็ไปซื้อมากินพอกินตัดกินรั้นที่หนึ่งไม่เห็นรั้นที่สองไม่เห็นพอรั้งที่สามเห็นลูกแมวเลยเห็นหู<อ>เห็นตาเห็นจมูกใช่ไหมคะเออเขาก็เห็นลูกแมวปุ๊บเขาก็อาเจียนออกมา<อ>จากนั้นก็เก็บเอาไส้กรอกลูกแมวไปไหว้แล้วก็ติดทองแล้วก็ขอหวยอา้าวนี่ว่าจะไปฟ้องสคบอปัญหาคือถูกด้วยวายชิบหายเลย <laughs> ไม่สคบอย่ามายุ่งแมวให้โชค เดี๋ยวลูกแมวฉันมันเอาไปตรวจสุขลักษณะอนามัยอะไรงี้ไม่กลัวกันเลยอยังไม่ตายแต่ได้หวยอ่ะเอ่อจึงเป็นข่าวใหญ่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ตอนนี้อังกฤษไม่มีค่ะอังกฤษไม่มีนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือแก๊งฟันน้ำนมจากบุรีรัมย์มาชนบุรีแก๊งพวกนี้เนี่ยเป็นหมอต้นทั้งนั้นชื่อน่ารักหัวหน้าแก๊งอายุ16ปีมอบตัวแล้วเอาพ่อแม่ไปมอบตัวร้องไห้อือส่วนไอ้ลูกน้องแก๊งอายุ11 12 13 14 แก๊ง,กงนี้<ง>มี30คนไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์แถบศรีราชาชลบุรีแล้วเอาไปขายขายคันละสองสามพันสองสามพันวิธีคือขี่มเอเตอร์ไซค์ไปประกบรลถีบมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วก็รวบยอดเอามอเตอร์ไซค์ไปขายไปขายมันเคยทำสถิติมันยืดมากเลยมันทำได้คืน20คัน มัน oh. ยืดมากเลยมันถีบแบบถีบพยางค์ไร้ไทยถีบมากถีบ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  <Ha. S 1> คนก็ไม่อยอมให้มันถีบไยเดียวง่ะก็แจ้งตำรวจตำรวจก็เลยจับมัน <Ha. S 1> กลายว่าทลายแก๊งฝันน้ำนมโจรเด็กๆนะคะไปขโมยโมอเตอร์ไซค์เป็นร้อยร้อยคันเลยแล้วชําแหละส <Ha. S 1> มาชิกเนี่ยมีเกือบ20คนอายุ 14, <Ha. S> 1 1ถึง14แล้วไอ้หัวหน้าแก๊งอายุ16เพิ่งให้เพิ่งมอบตัวมาชําม,มืดนี่เองช้ำม,มืดนี่ยเพิ่งมอบตัวนังสืบพิมยังไม่ทันเนี่ยเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นแบบใหญ่ใช่ใช่แก๊งฝันน้ำ นี่แก๊งฟันกรามอ่ะแก๊งฟันกรามกินประเทศอ๋อมันตะกราตะกรามมันกินประเทศค่ะกินจุด้วยแล้วเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้คือภัคไหนมาต่อจากนี้ไปก็จะทําแบบนี้ไม่ได้จะมา5% 10%อบอยู่ได้แต่ทักษสณหายไป4 0เอาไม่ได้ไม่ใช่ภาคไหนมาก็ต้องสะอาดเราต้องทําแบบอังกฤษใจซื่อมือสะอาด แล้วทีนี้เราจะปรับแบบอังกฤษแบบอังกฤษหมดเลยจริงไหมคะเอารหันพักสักครุ่หนึ่งเดี๋ยวกลับมามาดูเรื่องเจ๊แดงต้องไปดูเรื่องเจ๊แดงก่อนเลยเพราะเรากําลังจะมีซาลาเปาเป็นนายกรัฐมนตรีรและซาลาเปาไส้อื่นก็ไม่ได้ไส้ครีมก็ไม่ได้ไส้ไข่ดําไส้อะไรไม่ได้ต้องไส้แดงเท่านั้นหมูแดงเท่านั้นโอ้ตายปวดหัวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ